ช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิเมนูกล้วยน้ำว้าทอดวิธีทำเทแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำกล้วยทอดราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นมะพร้าวขูดขาวและงาขาวคั่วคนผสมให้เข้ากันนำกล้วยน้ำว้าลงชุบเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำกล้วยน้ำว้าลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้จัดกล้วยน้ำว้าทอดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับนมข้นหวานพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูกล้วยหอมทอดวิธีทำเทแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำกล้วยทอดราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นมะพร้าวขูดขาวและงาขาวคั่วคนผสมให้เข้ากันนำกล้วยหอมลงชุบเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำกล้วยหอมลงทอดจนสุกเหลืองกรอบขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้จะใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสช็อกโกแลตพร้อมเสิร์ฟเมนูกล้วยเล็บมือนางทอดวิธีทำเทแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำกล้วยทอดราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นมะพร้าวขูดขาวและงาขาวคั่วคนผสมให้เข้ากันนำกล้วยเล็บมือนางตากแห้งลงชุบให้ทั่วเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำกล้วยเล็บมือนางลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นแล้วพักให้สนิทน้ำมันเตรียมไว้จะใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำผึ้งพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้ง3เมนูทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ